ทีนี้ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยก็เร่งลงพื้นที่แนะนำตัว บอกนโยบายพรรคนะคะเพื่อเป็นการขอคะแนนเสียงจากประชาชนอย่างที่ชุมพรนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ขึ้นปราศัยครั้งแรกค่ะมีการสวมเสื้อแล้วก็บทบาทว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะไปดูบรรยากาศนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีสวมเสื้อและบทบาทว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติก็ได้ขึ้นปราศัยเวทีแรกนะคะที่ชุมพรค่ะประตูสู่ภาคมใต้ก็มีการหยอดมุกตลกผสมคำหวานว่ารักคนชุมพรรักคนไทยทุกคนและจะทำทุกอย่างให้ดีซึ่งที่ผ่านมาท่านก็บอกว่าพยายามทำหลายอย่างแล้วก็ทำได้มากกว่ารัฐบาลที่ผ่านมาด้วยโดยเฉพาะเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยยังไม่สิ้นสุดยังต้องทำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะท่านบอกว่าจะมีการสานต่อโครงการคนละครึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ในช่วงท้ายเนี่ยพลเอกประยุทธ์ได้แหล่งใต้ด้วยนะคะบอกว่ารักชุมพรจังหู้รักคนใต้จังหู้เสียงน่ารักเลยนะคะก็คึกคักเลยทีเดียวนะครับค่ะส่วนทางด้านพรรคเพื่อไทยค่ะเขาก็ลงพื้นที่เปิดเวทีปราศัยใหญ่ที่ตลาดคลองถมอำเภอพลพิสัยหนองคายก็มีประชาชนมาร่วมฟังเป็นจำนวนมากทางด้านของคุณแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยก็ได้ขึ้นกล่าวปราศัยเรียกร้องชาวอีสานว่าขอให้เลือกเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคเพื่อให้เพื่อไทยเนี่ยเข้ามาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเราจึงคิดใหญ่ทำเป็นแก้ไขปัญหาได้จริงทั้งเรื่องของการขึ้นราคาสินค้าเกษตรขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น600บาทต่อวันจะทำให้ชาวหนองคายเนี่ยมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงได้ใช้ด้วยขอให้พี่น้องเลือกอนาคตของตัวเองในวันที่เลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ด้วยแล้วคุณแพทองธารนะคะก็ยังบอกด้วยว่าเราไม่มีพรรคพี่พรรคน้องมีแค่พรรคเพื่อไทยพรรคเดียวเท่านั้นค่ะนะครับรวมไทยสร้างชาติไปใต้เพื่อไทยไปอีสานแต่ว่าอีกพรรคหนึ่งก้าวไกลนะครับเขาจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่อุทยานการเรียนรู้ป่วย100ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับมีวาระการประชุมที่สำคัญนั่นก็คือการแก้ไขข้อบังคับให้สอดคล้องกับพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองพร้อมกันนี้ยังได้มีการเปิดตัวโอ้โหสำคัญเหมือนกันแอปพลิเคชันก้าวไกล Today นะครับเพื่อทำให้ทุกอย่างจบครบในที่เดียวไม่ว่าจะเป็นระบบอาสาสมัครระบบร้องเรียนระบบบริจาคระบบสมาชิกหรือว่าแม้แต่แพลตฟอร์มรวมนโยบายของพรรครวมไปถึงว่าที่ผู้สมัครของพรรคด้วยนะครับเพื่อที่จะก้าวไปสู่การเป็นพรรคการเมืองของทุกคนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับยังไม่หมดนะคะคุณผู้ชมไปดูด้านพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างค่ะที่ยกขุนพลเปิดตัวผู้สมัครส.ส.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวนทั้งหมด99เขตเลือกตั้งจากที่มีทั้งหมด132เขตค่ะไปที่หอประชุมของมหาวิทยาลัยวงชวลิตกุลจังหวัดนครราชสีมาก็ท่ามกลางเสียงเชียร์นะคะประชาธิปัตย์สู้ๆจุรินทร์เป็นนายกขณะที่ทางด้านคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยท่านก็ยืนยันว่าพรรคจะส่งผู้สมัครลงครบทั้ง400เขตรวมทั้งบัญชีรายชื่ออีก100คนพร้อมทั้งยังมีการโชว์วิสัยทัศน์ประกาศพาอีสานเชื่อมโลกขับเคลื่อนอีสานไปสู่ความร่ำรวยในอนาคตด้วยค่ะเห็นบรรยากาศแล้วมันก็คึกคักนะครับถึง4ปีที่แล้วขึ้นมาเลยนะครับคุณผู้ชมเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นั้นก็จะเป็นไปด้วยความคึกคักบรรยากาศแบบนี้แหละเพราะว่าไม่มีโควิดแล้วด้วยนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่มีความเหมาะเจาะมากจริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมนะครับว่าจะกำหนดอนาคตประเทศชาติไว้อย่างไรอนาคตเนี่ยมาอยู่ที่ปลายปากกาของทุกคนแล้วนะครับก็เลือกคนที่รักนะครับส่งเสริมคนที่ใช่ให้เข้ามาบริหารประเทศต่อไปนะครับ